เลยขนานนามให้เดิมที่บ้านน้องคงเฒ่าพ่อใหญ่มหาวงพ่อใหญ่โคตรอีกพร้อมถนอมต่างซอยกันพ่อใหญ่ควรกะท้องนั้นสมบาเมืองเสนทั้งพ่อสีวงศาพ่อผมพระบุตรพร้อมถ้ากันหอมใจสางทั้งดงคงป่าตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านเศร้ายังทั่วข้าวยังได้ทางป่าไม้เห็นให้พ่อประทังยังบ่ทันมีหน้าถึงถามน้ำกว้างหายิ่งกว้างยิ่งเก่งหันไผในป่าพากันหาลาเนื้อพ่อได้แต่ละวันอยู่มามือหนึ่งนั้นหันไผเราไปเห็นบริเวณตามบึงสุ่มเลื้องลานกว้างมัวแต่น้ำกว้างเก่งว่าบ่หูเมือไปหอดทงขี้เสือเคยตั้งทับอยู่หันมันเนื้อแบ่งกันทงขี้เสือว่านั้นกว้างใหญ่ไพศาลเหมาะแต่การทำหน้าต่อไปภายหน้าพากันจับจ้องไว้นั่นไปสิเป็นทงห่างจากบ้านโน่นปงตะเว้นออกกำพุ้นไปนั่นกระบอกไก่บ้านโน่นปงอยู่หกขวบปีปลายคนกระต่ายเป็นเรือโรคไข้เบียนเนื้อมาลาเรียเป็นไข้ไข้หิวาโลกหาจังพากันยายบ้านว่าญาติหาลงบ้านนนกงจังห่างป่าปล่อยให้เป็นดงทงที่เสือมันเคยเศร้าจังก็แบ่งเป็นบ้านจังได้ขานคำเบาให้เฮาบ้านทุกคนผู้ไทยแท้ว่าดังกันตั้งบ้านเฮือนอยู่หันนั่นยิ่งหกเจ็ดปีเกิดมีอักขีภัยลุกลามเฮาบ้านใครก็พากันยานนี่ตายแตกภายไปทำบ้านโคกกงเหนือเมื่อเสพผงกะท้องนั้นขึ้นบ้านเก่าลังบางพ้องไปเออยู่คุณทำฝ่ายเมืองโฮงบ้านแกงมุงก็ลาผู้บ่เต้ามากนี่ก็คงสร้างแปลงเมืองให้เฮืองหึงตั้งเป็นเมืองโคกกงยกเมืองคำเคลื่อนแก้วให้มาขึ้นต่อกันเจ้าเมืองในยุคนั้นตำแหน่งอัญญาหลวงนำข้าวเปล่าปกครองมาการเป็นเจ้าราชบุตรเข้ามาเฝ้าหน้าสะเม็งก็มาห่วมอุปราชบ้านกำปี้ก็มานี่ห่วมกันราชวงศ์ฝ่ายนั้นทองกะมาโฮมขึ้นต่ออัญญาหลวงท่านเปล่าพ้องกลุ่มส่วนบุคคลในบ้านเมืองคำถูกคงให้รับราชการเป็นทหารราชเจ้าคอยเฝ้าว่าการมอบตำแหน่งให้ท่านในที่สำคัญเจ้าเมืองแสนเมืองจันทร์ไปคว้าหรือตายพิจารณาจัดตั้งอัญญาหลวงขึ้นสั่งโคกงไตนั้นเป็นวังอัญญาหลวงอยู่หันสมัยนั้นกะหุ่งเฮืองเรื่องใหญ่ๆหน่อยๆก็พิพากษาลงความเพิ่นมีศาลตัดสินว่าความคดีพร้อมก็ย่ำความกันใดอัญญาหลวงเพิ่นสีขาดราศีบ่ลาลาดพิพากษาขึ้นต้นคนย่านย่อนคามคุกก็มีอีกซ้ำจองขโมยโจรไม่เรียนล้ำฟังยืนยืนมือบ่ถึงฝ่าสูงหาว่าเหย้ากว้างเสมอกันเทียมพอพ่อเป็นทองสองฟ้าบ่เห็นหน้าเพิ่นผู้ใดอัญญาหลวงเป็นเจ้าเมืองอยู่ใดคุ้มไผ่สามัคคี50ปีก็เลยลาเพราะว่าสังขารคอยปี2374ต่อได้เจ้าเมืองผู้ใหม่มาปกครองไฟฟ้าภาษาย่องส่งเสริม
ยักษ์ที่ลงมากินบ่ให้ยังเหลือค้างไปกะถึงตั้งเต้นหาผัวว่าวุ่นเสียดายเด้คันแม่นเกิดแต่คุณผัวซ่อนแห่งสิลายแม่นข่าวดีข่าวร้ายเจ้านายเหนียงหูฟังจังหาทางกำจัดข่าวลือให้สูญกินอันยาหลวงคนนี้70ปีได้ทุ่มไทยเบิดสมัยพุ่นแล้วเมืองบ้านก็เปลี่ยนแปลงปี2400ค่อยใส่30คงมีฐานะเปลี่ยนไปทั้งหลายครั้ง